จังหวัดภูเก็ตได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับอาคารจิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งเพื่อรองรับการแข่งขันทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติครับนี่ครับที่อาคารจิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนะครับเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต1พรรคประชาธิปัตย์คุณอัญชลีวานิชเทพบุตรนะครับท่านก็ไปเป็นประธานในการเปิดอาคารจิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนะครับแล้วก็ยังมีการเปิดการแข่งขันฟุตซอลประชาธิปัตย์คัพครั้งที่1ด้วยนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเลยมีครับท่านสสเรวัตอารีรอบนะครับท่านสมใจสุวรรณสุภพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะครับมีนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะครับก็โอ้โหหลายฝ่ายหลายหน่วยงานแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะทั้งนั้นคุณสมใจสุวรรณสุภพนานะคะท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะท่านก็บอกว่าคือการสร้างอาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนี้นะคะคือเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยทางเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยมีอาคารโรงยิมเนเซียมขนาด500ที่นั่งอยู่แล้วตั้งแต่โอ้โหเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมานะคะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยสร้างเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่16เมื่อปี2525ค่ะหลังจากนั้นมานะคะก็เล็งเห็นถึงความสำคัญเพราะว่าเรื่องของการรองรับอาจจะไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเมื่อปี2553รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีเงินงบประมาณนะคะสนับสนุนอยู่ที่154ล้านบาทนะคะตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬานะคะภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี2555นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าหลังจากนั้นมาก็ได้งบประมาณตรงนี้แล้วก็มาสร้างอาคารยิมเนเซียมขนาด 4,000 ที่นั่งนี่แหละค่ะจะได้เป็นสนามที่มาตรฐานในระดับนานาชาติด้วยนะคะในส่วนของการจัดการแข่งขันฟุตซอลประชาธิปัตย์ครับครั้งที่1แล้วก็มหกรรมการแข่งขันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการแข่งขันฟุตซอลนี้ก็โอ้โหเขาแข่งขันกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็เหมือนกับเป็นการลองสนามด้วยนะครับก็มีประชาชนโดยทั่วไปให้ความสนใจนะครับ